สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดใครกันแน่เผด็จการทัศสภางานนี้ไม่ใครก็ใครต้องสู่ขิดลุกฮือกันทั้งประเทศแน่งามไส้ไม่เห็นหัวประชาชนสสรัฐบาลผนึกสวบบทความลมรัฐมนูญฉบับประชาชน โดยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2504ที่รัฐสภาในการประชุมร่วมรัฐสภาที่มีในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาทำหน้าที่ในการประชุมวาระการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมยกเลิกมาตรา65แก้ไขเพิ่มเติมหมวด7มาตรา159วรรคแรกเพิ่มมาตรา193ทับ1 มาตรา193ทับ2แก้ไขเพิ่มเติมหมวด11หมวด12มาตรา256หมวด16ยกเลิกมาตรา269มาตรา270มาตรา271มาตรา272และมาตรา279เสนอโดยกลุ่ม Resolution โดยมีนายปิยบุตรแสงกนกกุลภริตวัชระสินธุพร้อมด้วยรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน135,257คนเป็นผู้เสนอโดยในวันนี้มีการลงมติวาระรับหลักการโดยการขานชื่อรายบุคคลตั้งแต่เวลา10นาฬิกาโดยที่ประชุมลงมติไม่รับหลักการ473เสียงรับหลักการ 2 6เสียงงดออกเสียง6เสียงจากผลการลงคะแนนรับหลักการโซโซส0 0 3เสียงสซว3เสียงไม่รับหลักการโซโซสสเสียงสว2 2 4เสียงทั้งนี้ที่ประชุมไม่รับหลักการเพราะคะแนนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภานั่นคือน้อยกว่า362เสียงเท่ากับ ว่าไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเสนอโดยกลุ่มรีโซลูชันพร้อมด้วยรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน135,257านวนคนได้ถูกตีตกไปไม่ย้อนความเห็นก่อนที่จะมีการความร่างโดยนายพริศวัชรสินทุ ผู้นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวระบุว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่ม Resolution เปรียบเหมือนการฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งให้กับประเทศแม้ร่างฉบับนี้อาจไม่สามารถแก้ทุกปัญหาของรัฐธรรมนูญ2560ได้แต่ปัญหาที่ใหญ่หลวงที่สุดคือเป็นเครื่องมือของการสืบทอดอำนาจของระบบประยุติ ดังนั้นจึงเสนอเนื้อหาที่ปลดอาวุธเช่นการยกเลิกสวออปรับระบบรัฐสภาเป็นสภาเดียวคือสสอและการใช้สภาเดียวเหลือเพียงสสที่มาจากการเลือกตั้งโดยมีข้อดีคือช่วยประหยัดงบประมาณประเทศเงินเดือนสวอบ,อบวกที่ปรึกษาผู้ติดตามอยู่ที่800ล้านต่อปี รวมค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าประชุมมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า1,000ล้านบาทต่อปีไม่รู้ว่าคุ้มค่าหรือไม่ส่วนข้อกังวลการยกเลิกสวนั้นรับประกันว่าจะมีกลไกอื่นมาทดแทนได้และอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าขอให้เพิ่มอำนาจาสสไฟค้านในการตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลแทน รวมทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการทำงานของรัฐได้ละเอียดขึ้นการออกกฎหมายคุ้มครองประชาชนที่เปิดโปรงการทุจริตไม่ใช่การทักท้วงจากสว 2. เสนอการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนการปฏิรูปประเทศเพราะตัวแทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่มีตัวแทนภาพประชาชน ผมอยากให้ทุกคนเปิดใจร่างฉบับนี้หัวใจสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือสร้างระบบการเมืองที่ไว้วางใจประชาชนเลือกตัวแทนเข้ามาผ่าน,นกลไกรัฐสภาไม่ให้ทหารเข้ามายึดอำนาจแก้ปัญหาขอให้หยุด หยิบยกเสียง16ล้านเสียงอ้างเป็นส่วนใหญ่รับร่างรัฐธรรมนูญปี2560ขอให้รับร่างแก้ไขฉบับนี้แล้วไปปฏิการทำประชามตินายภริตรกล่าวด้านพรรคพระมังชารัฐในนิโรธให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่าเมื่อวันที่16พฤศจิกายนเราได้ฟังการเสนอกฎหมายของภาคประชาชนโดยในช่วงหัวค่ำแกนนำวีปรฐบารได้ปรึกษาหารือกัน และพบข้อดีข้อเสียของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซึ่งหลายมาตราเป็นการนำเสนอที่ดีแต่หลายมาตราแหลมคมมีการยกเลิกมาตราอื่นๆหลายมาตราซึ่งจะไปกระทบชิงหลายๆมาตราและจะทำให้มีปัญหาในชั้นรับหลักการว่าหากรับหลักการไปแล้วจะไปแก้ในชั้นกันมาที่การดุกรรมธก็คกงจะแก้ได้ยากเช่นบัตรเลือกตั้ง ร่างร,รัฐมนุญฉบับประชาชนเสนอบัตรใบเดียวซึ่งเมื่อรับหลักการแล้วจะไปแก้เป็นบัตรสองใบไม่ได้เพราะขัดกับหลักการขณะที่นายวันชัยอนศรีสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอได้อภิปรายว่าการเสนอร่างดังกล่าวนั้นมาจาก4กอคือ1เกลียดคือเกลียดสว2โกรธ คือโกรธสารรัฐธรรมนูญที่ตัดสินคดีพักพวกตัวเอง 3. กลัวคือกลัวยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนปฏิรูปประเทศและ 4. เกินโดยการเสนอร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวเกินจากความเป็นจริงพยายามล้างทุกอย่างโดยใช้คำว่าล้างโมรดกที่สืบทอดกันมา นายวันชัยระบุอีกว่าตนเห็นด้วยอย่างยิ่งที่คนที่มาจากการเลือกตั้งต้องเป็นใหญ่แต่ท่านไม่ได้มองให้ครบท้วนรอบด้านในบริบทสังคมไทยตอนนี้ว่ามันบริสุทธิ์ผุดพองดั่งทองอย่างที่วาดไว้หรือไม่ถ้าการเมืองดีก็ไม่มีทางที่จะปฏิวัติได้อยู่ได้เพราะประชาชนเพราะถ้าสซที่มาจากประชาชนไม่เอาด้วยสวจะทาอะไรได้ ขณะที่นายคำนูลสิทธิสมานสวได้อภิปรายว่าให้สมยาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าฉบับปฏิวัติโดยหนึ่งรวมศูนย์คือรวมศูนย์อำนาจของประเทศไว้ที่สภาผู้แทาานราษฎร 2. บัรทอนคือบัรทอนการพิจารณาพิพากษาโดยศาลและบัรทอนการถ่วงดุลอำนาจในศาลและองค์กรอิสระและ3ควบคุมคือควบคุมงบประมาณ ทั้งการตั้งงบและการใช้ใจ่ายงบควบคุมคนกำหนดโครงสร้างองค์กรศาลและองค์กรอิสระควบคุมการพิพากษาและควบคุมการทอดถอนท่านพยายามบอกว่าท่านออกแบบระบบตรวจสอบถ่วงดุลเอาไว้โดยให้ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลคำถามคือมันเพียงพอหรือไม่แล้วเท่ากันหรือไม่ในขณะที่นายสมชายแสวงการโซอวอ,อภิปรายว่า ร่างแก้ไขที่ประชาชน1นึ่งแสนกว่าชื่อเสนอมากับร่างที่ประชาชนลงประชามติ16ล้านกว่าชื่อไม่เท่ากันหรอกวันนี้รา่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบกำลังอยู่ในกระบวนการนำขึ้นทูนกล้าวคำถามคือที่ท่านแก้เลือกบัตรสอใบไปเรียบร้อยแล้วแล้วจะให้มารับหลักการเหลือแค่สดสอบัตรใบเดียวทำอย่างนี้ชอบหรือไม่ ในเมื่อท่านนำร่างขึ้นทุนเกล้าแล้วสมาชิกสภาแห่งนี้ก็เสนอกันมาเองไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ตามใจชอบจึงอยากบอกว่าเรื่องนี้รับหลักการไม่ได้เพราะผู้เสนอไม่ได้แยกออกมาทีละเรื่องแต่เอาไปรวมกับ13เรื่องที่เสนอมาก่อนหน้านี้และสิ่งที่เสนอมามีหลายประเด็นที่ไม่สามารถรับได้ถ้าไม่มีสบแล้วเหลือเพียงโซโซสภาเดียวอาจทำให้เกิด เรเด็จการรัฐสภายกตัวอย่างเช่นการเสนอพอรบนิรโทษกรรมแบบที่ผ่านมาดังนั้นตนจึงเห็นว่าควรมีกระบวนการตรวจสอบทวงดุลกับฝ่ายนิติบัญญัติ นายสมชายกล่าวอีกว่าการเสนอตัดสวอ,ออกจากกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะสวทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ดังใจท่านอาจจะอยากแก้หมดหนึ่งหมดสหรือเรื่องที่ท่านพูดบนท้องถนนท่านจึงเลือกตัดสวออ,อกแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเหลือสภาผู้แทนเพียงสภาเดียวถ้าเป็นแบบนี้ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พออกไป ก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นถ้าโบสผ่านสภาทั้งชาติก็ไม่ได้แน่เพราะพวกสวและพวกโจนมันคุมหมดต้องใช้แบบกดโบวตประชาชนเลือกกันเองได้ห่วงอำนาจมากเลยลืมความทุกข์ของประชาชนเห็นแก่ตัวชิบหาย พอเขาใช้วิธีผ่านสภาก็ไม่คุยกันดีๆพอเขาชุมนุมก็ใช้วิธีรุนแรงใส่คือตกลงใครคือเจ้าของอำนาจที่แท้จริงกันแน่เลือกตั้งไปก็แพ้สว2อ0คนเหมือนเดิมแล่ละครับคนที่เชียร์ให้มีสวแบบนี้นั่งกินเงินภาษีนั่งรอแต่ยกมือขานชื่อประยุทธ์อย่างเดียวเขาคิดอะไรกันอยู่คือรู้เยอะหรือไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรืออย่างไรกลุ่มปรสิต นั่งกินเงินเดือนสบายๆเดือนละสามแสนจากภาษีประชาชนมาจากการแต่งตั้งมีหรือจะยอมเตะชามเข้าหมาตัวเองเราต้องออกมาสู้กับพวกมันแล้วนะอีกไม่นานคงมีสงครามเกิดขึ้นเอาแต่ประโยชน์เข้าพวกตัวเองประชาชนทุกยากช่างแม่งมันแบบนี้ใช่ไหมไอพวกเปรตนรกขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและประชาชนธุรกิจขอขอบคุณทุรเิกมารับชมส